ทำไม่เป็นอ่ะพี่เป็ดพี่เป็ดอยากให้หนูทำแบบนี้สิแม่อยากให้ทุกคนเห็นหน้ากล้องจริงเลยอ่ะเร็วๆๆๆเร็ว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 ๆเร็วๆเร็วๆเร็วสวัสดีทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับวันนี้เราก็จะมาแบบเราก็จะมาแต่งหน้าให้แบบน้องๆหลายคนดูนะแบบน้องๆหลายคนเลยเนี่ยบางทีแบบอยู่ม.2ก็แบบยังแบบแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรมั่งต้องใช้อะไรดีวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนนะคะวันนี้แบบพี่เปดี้มาเองวันนี้เป็ดไม่มาแต่ว่าวันเนี้ยพี่ไม่ได้เป็นคนแต่งเองนะมีคนแต่งให้ใครแต่งให้ใช่มั้ยคนที่แต่งเนี่ยคือเจ้าของคนที่ให้พี่ยืมสไนสไนอันนี้แหละอ่ะสไนอันนี้แหละอ่ะเป็นเพื่อนในกลุ่มชื่อว่าออนเดี๋ยวแบบเราจะให้แบบมันมาแต่งหน้าให้วันนี้เนี่ยเราจะแต่ง2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแนวไปโรงเรียนใสๆวัยรุ่นชอบอะไรเงี้ยแบบเมคอัพโนเมคอัพมันแปลว่าแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติแต่งให้มันเหมือนไม่แต่งอ่ะเข้าใจหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเราแต่งแบบธรรมชาติไปโรงเรียนเสร็จเราก็จะแต่งเป็นแบบสาวแบบเซ็กซี่ไปทงไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะใส่วิกเดียวว่าไม่ได้หวีวิกด้วยอ่ะเดี๋ยวแต่งก่อนละกันเดี๋ยวให้ดูคนแต่งก่อนเดี๋ยวคนถามอีกอ่ะใครแต่งให้ใครแต่งให้ให้ดูคนแต่งก่อนทันห้าว่าไงครับพี่เนี่ยทักไปเลยครับ อ่ะเดี๋ยวเริ่มแต่งกันเลยแล้วจะให้แต่งหน้าใสๆแล้วดูใส่เสื้อ ไอ้เหี้ย นั่นแต่บอลก็ไม่เป็นไรเอาแค่หน้าพอดูแค่หน้าพอละกันอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกอันดับแรกคือเก็บสิวก่อนนะคะอันดับแรกใช่คือตอนนี้ผมมีสิวอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ครับเป็นของยี่ห้อแบบอะไรก็ได้อ่ะอันนี้มีแบรนด์ป่ะเนี่ยมีแพงป่ะเนี่ยไม่แพงถูกๆวันนี้มาแบบถูกๆหน้ากูแพงนะเบอร์อะไรนี้ไม่รู้สัตว์เอามาถูกคนป่ะเนี่ยอุ๊ยลืมอ่ะไม่น่าแตะหน้ามึงเลยอันนี้ก็คือแบบถ้าเราไม่อยากจะติดความสกปรกจากมันนะคะเราก็ใช้มือเอาOkay. ปกปิดก่อนรอยแผลเยอะรอยแผลเยอะผู้ชายครับผมยังหนุ่มอยู่ไงคือถ้าเราแก่แล้วเนี่ยสิวจะไม่ขึ้นใช่แต่คือเราอายุแบบยังหนุ่มๆอยู่สิวก็เลยขึ้นครับมันเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเรายังไม่แก่นะใครที่มีสิวอะจงดีใจไว้แต่ว่าอยากรู้ว่าเด็กม.ต้นม.ปลายเดี๋ยวนี้เขาลงรองพื้นกันไหมวะเขาแต่งหน้าเขาแต่งหน้าเขาแต่งหน้าไม่เหมือนมึงสมัยแบบม.6แบบแต่งหน้าแบบกามิกาเซ่ผมแบบยาวๆใส่แว่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาไปไกลแล้วเด็กไปไกลแล้วเขาลงรองพื้นเนี่ยหรอน่าจะลงน่าจะทาแป้งมึงอย่าน่าจะอ่ะน้องๆก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าแต่งหน้าไปโรงเรียนอะลงรองพื้นไหมเท่าที่รู้นะสมัยที่ผมเรียนเนี่ยม.2ก็ทาแค่แป้งใช่อุทัยทิพย์อุทัยทิพย์แล้วก็พาดภาชนะแค่นั้นที่ผมรู้นะสมัยนี้เป็นไงคอมเมนต์บอกด้วยกูอยากรู้ว่าทำไมต้องพาดภาชนะมึงก็พาดมึงก็พาดใช่มึงรู้ไหมมึงพาดหรอกูพาดอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรพาดเพราะอะไรพาดไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วเริ่มพาดทำไมไม่รู้เห็นเขาพาดกันพาดกันเหรออ้าวกูไม่รู้แล้วภาชนะต้องสีชมพูป่ะอันนี้เท่าที่รู้มานะมันเป็นการอ่อยไงแบบดึงแล้วภาชนะตกใช่อ่ะก็ที่มึงเคยทำอ่ะ ก่อนลงคอนซีลเลอร์คนลงครีมบำรุงก่อนใช่จริงมันคนลงครีมบำรุงหรือว่าแบบพวกกันแดดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสำหรับคนที่แต่งหน้าทุกวันใช่แต่คือผมแบบไม่ได้แต่งบ่อยไงคือไม่แต่งอ่ะกูมาแต่งเป็นคลิปแต่งนานๆทีก็เลยไม่ต้องลงครับหลังจากเราลงคอนซีลเลอร์แปะแบบพวกสิวเสร็จเนี่ยอันดับที่2เนี่ยเราควรจะลงเป็นรองพื้นนะแต่ว่าในที่เนี้ยผมไม่มีรองพื้นครับไอออนมันลืมเอามาผมก็เลยใช้ครีมกันแดดแทนมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละใช้ไปเถอะแต่คือจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นรองพื้นนะเข้าใจนะแต่ถ้ารองพื้นก็หนาเกินไปแม้สำหรับเด็กฮะอาจจะเป็นBB cushionมอปลายเนี่ยน่าจะแต่งรองพื้นกันแล้วแหละแต่ว่ามอต้นเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงว่าแต่งหน้าถึงขั้นไหนแล้วมอต้นนะเด็กมอต้นก็บอกหน่อยแล้วกันแต่งหน้าขั้นไหนข้างหน้าจะได้แบบมาสอนแต่งได้ถูกก็เกลี่ยไปนะครับรองพื้นไม่มีอะไรมากแต่ทาไปแล้วก็เกลี่ยให้มันทั่วหน้าแต่ว่าทาคอด้วยเข้าใจนะคอด้วยมึงอ่ะอย่าลืมทาคอนะอย่าลืมทาคอเพราะว่าถ้าไม่ทาคอเนี่ยหน้ามันจะลอยเดี๋ยวจะโดนเพื่อนล้อสิวเริ่มบางแล้วเห็นไหมที่ทาคอนซีลเลอร์ไปเนี่ยสิวก็เริ่มบางแล้วแต่มันยังไม่หายหมดเราก็จะทาไปเพิ่มอีกจริงๆเนี่ยทาครั้งเดียวก็พอนะแต่ว่าอันนี้มันสิวเพิ่งขึ้นวันนี้เว้ยก็เลยต้องทาเพิ่มหน้าใสเลยว่ะมึงแต่งหน้าผู้ชายเป็นปะแบบสไตล์โอป้าโอ้โหคือแต่งเป็นคือแต่งได้แต่หน้ามึงไม่ได้ไงอัชจูเวชอ่าสิจูเวชคือได้เดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยผมจะมาให้มันแต่งหน้าเป็นแบบแนวโอป้าเกาหลีเป็นแบบแนวไอดอลนะครับแต่คืออาจจะสักพักนึงแหละเพราะว่าเรียกมันมาแต่งทีนึงเนี่ยต้องเลี้ยงข้าวมันครับคลิปเนี่ยกูให้มันมาแต่งหน้าให้เนี่ยกูต้องเลี้ยงข้าวมันแล้วก็เคล็ดลับนะคะของออนที่ขอบตาขอบตาดำมากเราขอบตาดำเราจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีแดงก่อนอ๋อขอบตานี่คือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สีดำนะมันออกเขียวๆใช่ไหมเขียวมันจะออกเขียวคืออันนี้คือขั้นแบบสุดยอดครับขั้นแบบเกินดำแล้วจริงๆมันจะคล้ำนะแต่ถ้าเกิดนอนดึกเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเขียวอันนี้คือใช้อะไรเนี่ยคือใช้อะไรก็ได้ใช้ลิปก็ได้หรือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงทำให้ขอบตามันเป็นแบบแดงๆหน่อยแดงๆหน่อยหาอะไรก็ได้หยิบสีแดงขึ้นมา
พอลงอันนี้เสร็จใช่ไหมมึงก็ลงเฮ้ยบอลมึงสมอสแมทจังวะคุณกำลังแต่งหน้าอ่ะในหางมาดูดิเฮ้ยเอ้ยได้อยู่นะโอเคนะอันนี้ทิกใหม่นะครับประมาณว่าเธอขอบตาดำเนี่ยอย่าเพิ่งเอาคอนซีลเลอร์ลงคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยปกติเนี่ยไปข้างนอกถ้าขอบตาดำเนี่ยผมจะเอาคอนซีลเลอร์ลงเลยเว้ยแต่ว่ามันจะไม่เนียนเว้ยมันจะดูเป็นแบบค้ำๆอ่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสังเกตอันเนี้ยมันจะดูค้ำน้อยครับมันจะออกแดงๆเป็นสีผิวอ่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่กลมเห็นไหมเทคนิคก็คือเอาอะไรก็ได้ครับสีแดงๆไม่ว่าจะเป็นลิปที่ปัดแก้มก็ได้ต้องเป็นเนื้อครีมนะเอามาทาก่อนครับแล้วก็เกลี่ยๆมาหลังจากนั้นก็เอาคอนซีลเลอร์ลงทับอีกทีนึงถูกไหมใช่ถูกไอ้โบ๊ทกูถ่ายคลิปอยู่ไอ้สัตว์เห็นไหมดูดีขึ้นต่อไปนะคะเราจะลงแป้งก็คือแป้งเนี่ยต่างกันเลยกูถามหน่อยเครื่องสำอางเนี่ยราคาแพงไม่แพงมันต่างกันไหมไม่ต่างไม่ต่างอยู่ที่ว่าอยู่ที่การใช้งานบางอันหนาบางอันบางอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบแบรนด์ดังๆแบบราคา 3,000 กับตลาดนัด200ถ้าเกิดมันแบบคุณสมบัติเหมือนกันก็แค่ไม่ต่างกันใช่ใช้ถูกๆก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้แพงๆไม่มีอะไรมากครับก็ไอเนี่ยขนเนี่ยมาจิ้มๆแป้งแล้วก็ทาทาหน้าผู้กันก็ซื้ออะไรมาได้ค่ะออนเคยใช้อะไร79 บาท79 บาทใช้ดีนะนางแบบอันนี้นางแบบเลยนะสมัยก่อนเนี่ยคือตอนเนี้ยมันอายุเยอะแล้วอันนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้26แล้ว25พอไอ้สัตว์ปีนี้26ถูกป่ะปีนี้ไม่แก่จังวะปีเนี้ยออนจะ26แล้วแต่สมัยพีคๆเนี่ยช่วงแบบ22 23เนี่ยตอนนั้นเด็กไงมันก็แบบมีถ่ายแบบครับใครที่ไปเดินตลาดรถไฟอะไรเงี้ยจะเห็นรูปมันอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีคนจ้างแก่ไปแล้วอายุเยอะเขาไปจ้างเด็กแล้วอันนี้ก็คือหน้าตอนที่ลงไปแล้วประมาณ3อย่างนะครับก็จะมีคอนซีลเลอร์ก็คือปิดสิวปิดริ้วรอยแล้วก็มีรองพื้นให้หน้ามันเนียนแล้วก็ลงแป้งให้หน้ามันขาวให้มันสว่างครับอันนี้คือ3อย่างนะแค่3อย่างต่อไปเนี่ยคือจะเขียนคิ้วครับเขียนคิ้วนี้มันอยู่ที่ความชำนาญนะของแต่ละคนนี่สอบไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมก็เขียนไม่เป็นก็ไปปรับแต่งเอาเองนะคะเพราะว่าบางคนคิ้วหนาบางคนคิ้วบางบางคนคิ้วอะไรแบบนี้คิ้วนี้ก็ต้องไปลองกันเอาเองนะครับแต่ใช้อะไรก็ได้เอาที่ตัวเองถนัดอ่ะเราก็เขียนไปเถอะจริงๆอ่ะไม่มีหลักการเลยไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นกูนึกว่ามึงจะให้มาความรู้เด็กๆไม่มีผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขียนคิ้วเข้มเกินไปครับเขียนเป็นปิงอ่ะมึงไม่ต้องเขียนเข้มเกินไปนะเอาจริงไปถามผู้ชาย100 คนเอารูประหว่างตอนเขียนคิ้วเข้มแบบคิ้วปิงอ่ะคิ้วแบบดำไปเลยอ่ะกับแบบประมาณเนี้ยกับประมาณเนี้ยให้แบบพอมีลองเอาไปให้เขาเลือกผมมั่นใจว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะเลือกรูปที่มีคิ้วไม่ค่อยเข้มมากแต่มีเข้าใจป่ะมีแต่ไม่เข้มอันนี้แนะนำนะอันนี้ผู้ชาย 90% น่าจะชอบแบบนี้นะแต่มันก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวครับผู้ชายทุกคนเดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกดีว่าชอบแบบไหนแบบไม่มีคิ้วหรือมีคิ้วปานกลางหรือว่าแบบชอบแบบเข้มไปเลยเข้มแบบสัตว์กูจะให้แต่งเลยก็เขียนลบกูจะแต่งเป็นตัวอย่างกูเขียนลบโอเคเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องเขียนเยอะใครมีคิ้วอยู่แล้วก็เขียนตามรอยของตัวเองไปค่ะใครไม่มีก็เหมือนกูเนี่ยไม่มีเนี่ยก็ต้องวาดวาดเราเองเขียนคิ้วเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะต่อไปก็มาตาบ้างต่อไปจะเป็นทาตานะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรวะแต่งให้มันทำไหมแต่งให้มันดูแบบกระพริบตาแล้วแบบว่าวิ้งวิ้งเหรอวิ้งปิ้งปิ้งแต่เอาเบาใครที่เรียนอยู่อันนี้ไม่ต้องแต่งนะอันนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำให้มันวิงวิงข้ามไปเลยครับเพราะว่าคุณครูจะด่านะแต่ถ้าเกิดมหาลัยแล้วทาได้ข้ามไปปัดแก้มนะครับปัดแก้มก็เบาๆย้ำอีกรอบนะใครอยู่ม.ปลายม.ต้นอะไรเงี้ยยังไม่ต้องทาตาครับข้ามไปเลยนะส่วนมหาลัยทาได้ครับแล้วแต่จะรัดแค่ไหนตามใจมึงปัดแก้มไปเบาๆปัดแก้มปัดแก้มแก้มใช้ของอะไรแป้งใช้ของอะไรใช้ของอะไรก็ได้ตามตลาดทั่วไปอ่ะกี่บาทก็ซื้อไปเถอะอ่ะของที่ใช้วันนี้มีแค่น้อยชิ้นครับที่ใช้เป็นแบรนด์นะจะมาสื่อให้เห็นว่าเครื่องสำอางเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อดีก็ได้ไม่ต้องซื้อเป็นพัน2,000-3,000เป็นแบรนด์อะไรครับตลาดนัดก็ได้แค่เลือกให้มันเหมาะกับหน้าเราแค่นั้นแล้วก็ไม่แพ้ก็พออ่ะไม่แพ้ด้วยที่สำคัญมีแพ้ด้วยมีด้วยเช็คดีๆอันนี้เช็คดีๆเช็คดีๆผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะแต่คืออันเนี้ยที่มึงใช้กับกูก็เป็นของตลาดนัดแล้วกูน่ากูจะแพ้มั้ยนี่สินค้าตลาดนัดมาเพื่อหน้ามันอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือกว่ามันจะมาได้เนี่ยมันรื้อที่บ้านตัวเองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะหาถูกที่สุดมาให้ผมเนี่ยทาปากไม่ต้องทาสีให้มันแบบฉูดฉาดมากหรอกสีนูดๆพอแล้วเนาะนูดๆคืออะไรวะสีนูดก็คือสีเนื้อไงเพื่อนเน้นเบาผมไม่ได้แต่งจริงๆเซ็กซี่เลยเห็นป่ะนี่คือสดๆเลยนะที่ทาเมื่อกี้คือแต่งจริงๆแต่คือแต่งให้มันดูไม่แต่งเพิ่มความเป็นสีส้มนิดนึงเพิ่มตาลนิดนึงครับเพิ่มตาลนิดนึงสำหรับเด็กมหาลัยนะก็เหมือนเดิมครับใครอยู่มอต้นมอปลายก็ไม่ต้องแต่งนะอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้มอต้นมอปลายเขาแต่งยังไงวะเขาก็แต่งแหละแต่ว่าเขาแต่งเยอะไม่ได้เพราะว่าคุณครูจะด่าอันนี้ก็แนะนำนะเท่าที่ผมดูจากหน้าผมนะแต่งให้หมดเลยครับยกเว้นตาถ้าไม่มีตาเนี่ยคือเหมือนไม่แต่งเลยดูดิพวกมึงก็ดูกูได้ไม่เชื่อดู
เห็นไหมแต่งให้ดูเนี่ยใครที่อยู่มอต้นมอปลายไม่ต้องเขียนตาน่าจะทำตามได้หมดนะอันนี้เท่าที่คิดนะถ้าเกิดมีอะไรไม่ได้ก็กลัวขอโทษละกันแต่นี่คือคิดว่าน่าจะได้เพราะว่ามันแต่งให้ดูเหมือนไม่แต่งอะประมาณนี้ไม่ต้องแต่งเข้มมากแต่คือถ้าสมมติว่ามันได้บอกหน่อยว่าอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดทำอะไรได้บ้างเนี่ยแบบเนี่ยอยู่มอต้นมอปลายสามารถทำอันนู้นได้อันนี้ได้แบบเขียนตาได้หรือว่าอะไรได้มีขนตาได้อะไรเงี้ยก็บอกหน่อยละกันนะจะได้ให้มันมาแต่งให้ดูครั้งหน้าถ้าเกิดได้นะคือณตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้พวกปัดขนตาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่แต่งนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับสำหรับแต่งหน้าเบาๆเมคอัพโนเมคอัพแต่งแบบไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงไม่ต้องใส่วิกเนาะโอเคป่ะไม่ต้องใส่วิกนะแค่ดูแค่หน้าพอละกันดูแค่หน้าพอประมาณนี้จบนะครับอันนี้สำหรับไปโรงเรียนแต่สำหรับเลิกเรียนสำหรับแรกๆอะไรเงี้ยจะต่อจากนี้จะแต่งให้ดูว่าเป็นยังไงที่แต่งอยู่ตอนเนี้ยก็คือพื้นฐานเลยนะครับที่ผมคิดว่าเป็นแบบพื้นฐานมากๆสำหรับการแต่งหน้าก็มีแค่อะไรอะคอนซีลเลอร์ปิดริ้วรอยรองพื้นทาแป้งปิดขอบตาเขียนคิ้วปัดแก้มทาลิป7อย่างนี้คือเป็นเบสิกเลยอะอันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดขอโทษด้วยนะครับผมไม่ใช่ผู้หญิงนะ ผมผู้ชายนะครับผิดพลาดขอโทษด้วยแต่นี้ในความคิดผมแล้วก็ทำการถามคนอื่นมาอีกทีนึง7อย่างนี้คือสิ่งพื้นฐานส่วนแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเนี่ยจะต่อจากนี้ใช่ค่ะนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเรียกมันอีเป็ดค่ะอีดอกมึงรู้ไหมเนี่ยกูต้องเลี้ยงข้าวมันอีก1,500เพื่อทำคลิปแต่งหน้าให้พวกมึงต่อไปเป็นไรครึ่งต้องคือมันเยอะมากทุกคนคือผมคงอธิบายได้ไม่หมดนะว่ามันใช้อะไรบ้างเอาเป็นว่าอธิบายอันที่มันใช้กันหน้าผมพอแล้วกันอันอื่นเนี่ยไว้มีเวลาไอสัตว์กูคิดว่าให้มันแต่งกูเนี่ย20นาทีเสร็จครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้คืออะไรจริงๆก็ทำเหมือนเดิมอ่ะแต่ทำทุกอย่างให้เข้มขึ้นอันนี้เราทำตาให้มันเข้มขึ้นครับอันนี้คือสำหรับคนที่โตแล้วนะครับมาต้นมาปลายข้ามไปเลยนะไม่ต้องทำตามเดี๋ยวกูโดนด่าอีดอกมาหาอะไรดูไว้แต่งยังไงให้ได้ผู้นะครับทำตาให้เป็นสีแดงๆเฮ้ยเอาจริงผมเนี่ยเป็นคนเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบผู้หญิงที่แบบแต่งตาแดงๆเว้ยมันดูแบบเซ็กซี่มันดูเซ็กซี่ป่ะมันดูเซ็กซี่แต่ไม่ต้องงิ้วนะไม่ใช่มางิ้วนี่กูก็ไม่ได้นะอ่ะแต่งให้พอมีแดงๆแบบชมพูอ่อนชมพูอ่อนอะไรเงี้ยโอเคเราก็แค่ขยี้ให้มันเข้มขึ้นค่อยๆนะคะทุกคนค่อยๆเกลี่ยอย่าแบบปราดเข้าไปทีเดียวมองไปข้างบนดิอันนี้คืออะไรก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่แบบว่าทาข้างล่างด้วยให้มันดูแบบเกาหลีโอเคอันนี้ทรมานป่ะ เป็นผู้หญิงมันลำบากเห็นไหมเวลาเขาแต่งหน้ามาให้ดูมันก็ชมเขาสวยหน่อยอันนี้คือเขียนตาข้างล่างนะครับเขียนข้างบนข้างล่างทำเหมือนเดิมจริงๆแล้วมันชอบทุกคนปกติมันก็อยากแต่งเงี้ยแหละผู้ชายเหี้ยอยากแต่งหน้าเป็นไงตาดูตาน่ากลัวนะตาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นการเขียนอินไลเนอร์คืออะไรนะอินไลเนอร์อะไรคืออินไลเนอร์ก็คือเขียนขอบตาในตาโอ้โหอันนี้ทรมานอันนี้กูต้องทำไงกูต้องทำไงอันนี้มองลงใช่มองลงโอ้มันจะยากนิดนึงอดทนดิเห็นไหมบอกแล้วเป็นผู้หญิงมันลำบากนะเฮ้ยข้ามไปได้มั้ยเนี่ยไม่ได้ไอ้เหี้ยอันนี้มันทรมานเหรอไม่ได้โอเคโอเคเพื่อความสวยมึงจะแบบได้ตาเต็มๆเข้าไปเลยนี่มองล่างนะมองล่างมึงแข็งแกร่งไงดิเพื่อนอันนี้ทรมานครับอันนี้คือการเขียนตาข้างในครับข้างในบนตาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้จริงเฮ้ยอันนี้ผมไม่ไหวจริงอันเนี้ยอันนี้ไม่ไหวจริงคือแบบมันจะกระตี้ตาทุกคนผู้หญิงจะสวยเนี่ยเพราะอินไลเนอร์โอเคเพื่อทุกคนอ่ะอดทนเพื่อนเอ้ยไม่ไหวว่ะอันนี้ไม่ไหวจริงเนี่ยมันแบบมันคันอ่ะมันคันๆอ่ะเอ้ยอันนี้ผมขอไม่ทำนะเขียนในตาเนี่ยผมลองกันแล้วเว้ยลองให้แล้วแต่มันไม่ไหวจริงอ่ะมันแบบจั๊กกะเดี่ยมจั๊กกะเดี่ยมอ่ะแบบเหมือนแบบไม่ไหวว่ะข้ามต่อไปเป็นอายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์ครับอายไลเนอร์ทำไงเนี่ยหลับตาเลยหลับเบาๆดิหลับเบาๆเบาแบบนี้เนาะฮะเบาแบบนี้แบบหลับแบบเผลอหลับอ่ะเฮ้ยก็เผลอหลับไงหลับเบาๆแบบง่วงจริงใช่ไหมหลับแบบเบาๆอันนี้มึงต้องกั้นหายใจให้กูอันนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากกูหายใจยังกูจะตายละหายใจยังเอาอีกหนึ่งขอโทษอันนี้ก็คือเขียนแล้วนะครับเห็นตรงนี้ไหมนิดนึงมันจะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เขียนอินไลเนอร์เว้ยก็คือเขียนในตาใช่ไหมถ้าเกิดไม่เขียนอินไลเนอร์เนี่ยตรงเนี้ยครับไอ้เหี้ยน่ากลัวจังวะเนี่ยตรงเนี้ยข้างในตาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างเว้ยเขียนก็ดีจะได้แบบเป๊ะๆแต่คือผมขอไม่เขียนแล้วกันเพราะว่าผมไม่ไหวจริงผมทรมานครับมันแบบเหมือนมีคนมาจี้อ่ะกว่ากูจะไปเที่ยวได้มันเหนื่อยไหมมึงก็ตื่นเร็วๆดิมึงนัด5 ทุ่มตื่น4 ทุ่มครึ่งเอาอะไรไปแต่งทันนะมึงก็ตื่นไปเลย6 โมงตื่นมาแต่งหน้าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเพื่อนเอาจริงผมรู้สึกว่าแต่งตาสำหรับผมเนี่ยมันทรมานตรงไหนรู้ไหมตรงกั้นหายใจกูกับตายกั้นทีนึงอ่ะนี่ครับตาโอเคแล้วนะ
แต่งมาเหมือนไม่แต่งแต่ก็คือก็ต้องเขียนนะครับเพื่อความเป๊ะไม่งั้นมันจะแบบดูไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยมันมีความแตกต่างอันนี้คือแบบเบาๆนะครับเบาๆนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอายแชโดว์ครับอายแชโดว์อันนี้คือใครแต่งให้เป็นก็แบบมาเรียนรู้พร้อมผมเลยนะเพราะผมก็แต่งไม่เป็นครับเราเริ่มจากศูนย์ใหม่จริงๆออนก็แต่งไม่เป็นนะคะแต่ออนก็แบบมั่วๆเอาเดี๋ยวคืนนี้ไม่สวยหาผัวไม่ได้นะเดี๋ยวคืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันเหรอผู้ชายไม่เข้าใจคืออ่ะกูแต่งมาเมื่อกี้15นาทีที่ตานะกูรู้สึกว่าเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเห็นขอบตานิดนึงแบบดำๆไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะทุกคน ไม่เหมือนเดิมอีเป็ดอ่ะไม่เหมือนเดิมละอีดอกอ่ะทาตาไอออนมันจะเป็นงิ้วนะถ้าทาเยอะกว่านี้กูบอกว่าแดงก็แดงเบาๆไอสัตว์ไม่ได้เอาแดงซะเป็นงิ้วเลยนะพอมันอันนี้คือสาวดูอย่างพอแต่งหน้าดูเนี่ยเราสามารถแบบทำหน้าเซ็กซี่ได้ครับแบบไหนทำหน้าเซ็กซี่ดิหูน่ากลัวหิวไก่หิวไก่อิสัตหูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงเอามาทำอะไรที่ตากูเนี่ยให้มันงอนงอนคืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คือที่หนีบขนตาไงแล้วมองหน้ากูเจ็บบอกกูนะขนตาต้องงอนเดี๋ยวผู้ชายไม่มองแกครับนี่ผลตาเห็นความต่างไหมกูไม่เห็นนะจริงกูไม่เห็นกูเห็นกูมันเห็นคนเดียวกูไม่เห็นกูไม่รู้ทุกคนนี่กูแต่งอะไรเนี่ยตอนนี้กูแต่งอะไรอยู่กูงงมากตอนเนี้ยหน้านี่คืออะไรนี่คือมาสคาร่ามึงบอกกูก่อนดิเนี่ยอะไรมันมาจึกมันหยิบมาแล้วก็แบบมาเลยเดี๋ยวกูแต่งให้มึงคิดว่ากูเป็นตุ๊กตาเหรอไอ้สัตว์มาสคาร่าค่ะมองหน้ากูเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองใส่วิกนี่คือเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จอีกอ่อนแบตจะหมดแล้วนะเพื่อนผมไม่รู้แล้วผมตัดเหลือกี่นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแต่งหน้า7อย่างพื้นฐานเนี่ยผมอัดครึ่งชั่วโมงทาตาเมื่อกี้ตอนนี้21นาทีแล้วแค่ตาเมื่อกี้นะทั้งหมดเนี่ย51นาทีใครดูกลางคืนร้องไห้ห่วงเลยตอนเนี้ยนี่ครับอันนี้คือเป็นแบบแนวแบบไปเที่ยวเริ่มโตแล้วเริ่มแต่งแบบโตๆนิดนึงแล้วแบบแรกคือแต่งแบบเด็กๆครับแบบใสๆรุ่นชอบอันนี้คือเริ่มแบบมีปากแดงเริ่มตาเข้มๆคือเริ่มโตแล้วพูดง่ายๆเริ่มแหลกพอแล้วมึงไปเที่ยวได้แล้วแหละแค่นี้ครับผมนี่ก็แต่งหน้าตายแบบโตๆแล้วมหาลัยหน่อยอันนี้คือเริ่มอัพเลเวลประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเมคอัพโนเมคอัพเฮ้ยมึงกูบอกหน้ามันใหญ่ไม่เอาขึ้นเดี๋ยวสนุกใหญ่นี่เห็นไหมอยู่นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปสอนแต่งหน้านะครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะขอโทษด้วยละกันแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมแต่งหน้าแนวไหนสไตล์ไหนแบบแนวแบบสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีหรือว่าผู้ชายไอดอลแต่งอะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ละกันอยากให้ทำอะไรก็บอกได้ถ้าเกิดกูหาคนมาแต่งให้ได้นะเดี๋ยวกูทำให้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ขอโทษด้วยละกันเท่านี้ละกันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยกดกระดิ่งเนี่ยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเข้าใจปะออนผู้ชายดิออนผู้ชายดิเร็วออนกด subscribe หน่อยกด subscribe หน่อยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะน่ารักใสๆอ่ะทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยมึงอย่าแลกเร็วทำไม่เป็นอ่ะพี่เป็ดอยากให้หนูทำแบบนี้สิแม่อยากให้ทุกคนเห็นหน้ากล้องจริงเลยกูอยากให้มึงเห็นแบบไม่มีกล้องอ่ะตบกูเป็นหมูเป็นหมาอ่ะเร็วอย่าลืมกด subscribe ด้วยเร็วกูเดี๋ยวไปแล้วเหี้ยแบตจะหมดแล้วไม่ต้องติดตามแล้วนะคะคนออกไปกันได้แล้วนะคะจริงๆก็ไร้สาระไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จะมาดูมันทำไมเนี่ยไม่เข้าใจฮะช่วยกูไม่ได้ประหลาดกูช่วยกูไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดครับผมกดติดตามช่องนั้นเป็นนะครับผม